ก่อนจะขึ้นไปบนอพาร์ตเมนต์ขอเล่นหิมะอีกสักตั้งหนึ่งเมื่อกี้สัญญาณเตือนว่าแบตเตอรี่โลแบตเตอรี่แล้วไหนจะลองนั่งลงตรงนี้มีพั่วอยู่ไม่กลัวค่ะว่าจะลึกแค่ไหนฮะนี่ลึกขนาดนี้นะคะนี่นี่ลึกขนาดนี้แต่ลุกได้เพราะว่ามีพั่วอุ้ยเดี๋ยวก่อนค่ะอึ๊บอุ้ยอึ๊บอุ้ยล้มแล้วก็เมื่อกี้เกือบลุกไม่ได้แบตเตอรี่มาเตือนว่าโลอีกครั้งนึงหัวลุกยากเหมือนกันนะคะไหนเอาอีกครั้งหนึ่งนี่ฮะโอ้จะเดินไปทางรถไฟเดินไม่ถึงเพราะว่าบางจุดเขาไม่ตัดสโนว์ออกค่ะก็ได้ลึกขนาดนี้ค่ะคราวนี้จะลุกนะไม่ใช่ง่ายนะคะถึงมีพั่วก็เถอะไปดูนะจะลุกให้ดูเนี่ยค่ะนั่นน่ะลุกไม่ง่ายนะนั่นแหละค่ะมันไม่ใช่ลุกขึ้นได้ง่ายๆนะเพราะว่าเวลาเราจะเอามือยั้งเนี่ยมันลึกลงไปค่ะเห็นไหมล่ะนั่นนะคะลึกลงไปยังไม่ถึงพื้นเลยโอ้ไม่จะต้องหันหลังลูกแบบนี้ค่ะนั่นค่ะไม่ใช่ง่ายนะให้มีพั่วก็เถอะโอ้โหปวดโอ้โหจมลงในหิมะค่ะมันไม่ใช่ลุกขึ้นได้ง่ายๆเลยโอ้โหหิมะเข้ามาในแขนเสื้อปวดเมื่อเช้าเนี่ยพ่อเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ไปอาบน้ำตรงเนี้ยค่ะเป็นรอยแดงเลยคือมันแดงจากหิมะมาคุมอยู่นานจะลองนั่งตรงนี้ให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งนะคะนั่นนะเห็นอย่างเงี้ยนึกว่าลุกง่ายนะไม่ง่ายค่ะขอนั่งสักพักหนึ่งสนุกจริงๆค่ะอยากจะไปเห็นนะคะว่าทางรถไฟน่ะข้างทางรถไฟหิมะเยอะๆอ่ะจะสวยขนาดไหนไม่ถึงจริงๆถึงไปถึงแบตเตอรี่ก็ไม่พอค่ะว้าวหิมะก็เข้าในถุงมือโหสนุกจังเลยนั่งอย่างเงี้ยคอยดูตอนลุกโอ้โหนี่ค่ะแต่หิมะสะอาดในแต่ละบ้านน่ะมันจะมีผู้หญิงคนหนึ่งหญิงสาวด้วยนะคะเขากำลังตักหิมะออกจากทางเข้าบ้านค่ะไม่รู้
เย็นนี้จะเสร็จหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็แค่ตากออกจากบันไดบ้านนะคะที่จะออกมาทางเดินน่ะไม่รู้แกจะออกมาได้หรือเปล่าเพราะว่าหิมะสูงถึงเอวเลยนี่ทำแบบนี้มันคล้ายกับหิมะบำบัดนะหิมะพอโดนความเย็นค่ะมันจะทำให้หลอดเลือดขยายตัวเข้าถึงประคบเย็นแล้วก็ประคบร้อนไงคะเอ๊ะเหมือนกับหิมะตกลงมาอีกไม่น่าจะใช่ค่ะสนุกจังเลยโอ้โหคนที่ไปติดอยู่ในหิมะน่ะโอ้นึกถึงจะเอามากรบค่ะจะเอาหิมะมากรบนะคะจะกรบไปอย่างนี้เลยเนี่ยกรบแบบเนี้ยจะกรบแบบนี้แล้วก็จะลุกขึ้นถ้าจะเอามากรบทั้งตัวเลยยังได้เลยค่ะคราวนี้เดี๋ยวก่อนบายคราวนี้ลุกแหละนี่ใช้วิธีอ๋อรู้แล้วใช้วิธีม้วนตัวค่ะม้วนตัวแบบนี้นี่แบบนี้ม้วนตัวแบบนี้นี่ง่ายแล้วสนุกรู้แล้วต่อไปคือพอล้มตัวลงแล้วให้ม้วนตัวแบบนี้ไม่ใช่ว่าให้ลุกขึ้นแบบในท่านั่งค่ะโอ้สวยจังเลยชอบจังเลยเนี่ยนี่หิมะสะอาดไม่เป็นไรค่ะโอ้สนุกมากเป็นครั้งแรกที่เล่นแบบนี้นะคะสนุกมากหิมะสะอาดมองดูก็เห็นค่ะนั่นน่ะเดี๋ยวค่อยโอ้โหสนุกจังเลยเชื่อไหมคะไม่มีใครลงมาเล่นเลยเล่นอยู่คนเดียวเนี่ยค่ะมีจะมีอยู่คู่หนึ่งสองคู่ที่เขาลงมาถ่ายรูปอยู่ตรงรถค่ะอีกครั้งหนึ่งจะลองนอนตรงนี้นะคะแต่ต้องอาศัยพวกเดี๋ยวตัดตรงนี้ออกตัดตรงนี้ออกไปสักหน่อยนึงค่ะเนี่ยค่ะถึงพื้นหญ้าแล้วคราวนี้จะลองล้มตัวลงตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ได้นี่ค่ะนี่คราวนี้จะดูว่าจะลุกได้มั้ยง่ายไหมตะวันอยู่ตรงนั้นคิดว่าตอนนี้ประมาณเกือบบ่ายสองเหนื่อยอยู่นะคะเหนื่อยอยู่นะเนี่ยโอ้ยปิดก่อนหน้ากากเปียกแล้วอ่ะปิดก่อนทุกวันนี้คุ้นกับหน้ากากเปียกเลยนะเนี่ยเดี๋ยวจะเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าแบตจะหมดนะคะ
มันปั้นไม่ได้วันนี้ไม่มีทางที่จะปั้นสโนว์แมนได้ค่ะแต่ว่าสีขาวคราวนี้จะลองลุกนะตรงนี้อาจจะง่ายอาจจะง่ายให้กลิ้งไปแบบนี้ค่ะกลิ้งคว่ำหน้าไปแบบนี้ดูคว่ำนี้ง่ายแล้วค่ะจะนอนตรงนี้อีกนะคะเอาพ่วงไปก่อนขาดพ่วงไม่ได้จะนอนตรงนี้อีกอึ๊บฮ่าตรงนี้อาจจะลุกยากหน่อยเพราะว่าหิมะมันจะค่อยๆยุบยุบลงข้างล่างค่ะใช้วิธีเดิมไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช่แล้ววิธีนั้นน่ะได้ค่ะแต่ถ้าไม่มีพ่วงไม่ได้นะคะเสี่ยงเกินตอนนี้รู้แล้วค่ะคว่ำไปแบบนี้ที่หนึ่งใจเลยอันเมื่อกี้ตกใจเลยค่ะเงินจะลุกไม่ได้เลยอ่ะอันเมื่อกี้กี่นาทีเท่าไหร่โอ้ย12นาทีแล้วอุ๊ยๆล้มอีกแล้วเห็นไหมคะเนี่ยโอ้ยล้มอีกแล้วเฮ้ยเหนื่อยขอบคุณมากๆทุกท่านที่แวะเข้ามาชมไว้พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกSubscribeนี่เขาเรียกว่าอาบหิมะเลยนี่ค่ะนี่โหอาบหิมะอุ๊ยอุ๊ยไม่ได้แล้วไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะถ้าจะลุยหิมะจะต้องมีอุปกรณ์อย่างน้อยคือมีพั่วแล้วถ้าหิมะเบาแบบนี้ถ้าไม่มีเพื่อนอย่ามาเล่นแบบนี้นะคะเพราะว่ามันเสี่ยงแล้วก็อันตรายมากๆเลยนะคะอันตรายจริงๆค่ะแต่ที่กล้านี้เพราะว่าข้างหน้าเป็นอพาร์ตเมนต์ตะโกนคนก็ได้ยินแล้วก็นั่นก็เป็นบ้านคนนะคะ
อย่าลืมนะคะอย่าเสี่ยงอันตรายถ้าอยู่คนเดียวในที่ไกลๆแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์ช่วยไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ